ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ9 Songs of Fantasy ตำนานเพลงรัก9สวรรค์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว MMO ทีมหนังจีนกำลังภายในครับจุดเด่นของเกมนี้คือเราจะมีผู้ช่วยมาช่วยต่อสู้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตนักสู้หรือสัตว์เลี้ยงครับตัวละครพวกนี้จะมาช่วยเราสู้สัตว์ขี่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเก่งให้กับเราด้วยและยังมีพวกสัตว์พูดตัวเล็กๆคอยบินตามเราด้วยนะครับซึ่งก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้เราได้เช่นเดียวกันตัวนี้ผมชอบอีกอย่างนึงเลยคือเกมนี้เลเวลมันขึ้นค่อนข้างไวครับคือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซีเรียสหรือจริงจังกับการเล่นเกมนี้มากนักอ่ะเล่นแป๊บๆเลเวลก็ขึ้นอะไรแบบนี้ครับเล่นค่อนข้างง่ายเลยประกอบกับมีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเช่นกิลวอลลงดันล่าบอสอะไรพวกนี้ครับก็คือมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะต่อวันและถ้าเกิดไม่ว่างทำไม่เป็นไรครับวันรุ่งขึ้นรับของที่เราไม่ได้ทำของเมื่อวานได้ด้วยสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงในเกมนี่คือบรรยากาศครับคือมันไม่ได้แบบจีนจ๋าๆมันจะออกแนวแบบแฟนตาซีด้วยอะไรแบบนี้เห็นไหมครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าในแผนที่ที่เราจะต้องทำเฟสก็ตามครับสำหรับกิจกรรมแจกของช่วงต้นเกมโคตรเยอะเลยครับดูด้านบนดิก็ให้ลองมาเช็คดูแล้วกันที่มันขึ้นจุดแดงๆโดยเฉพาะสวัสดิการอย่างเช่นเลเวลถึงอะไรเงี้ยครับรางวัลรับฟรีรางวัลเช็คอินรายวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแจกกันเยอะมากเลยส่วนคนที่เติมเงินแน่นอนครับก็จะได้มากกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าแพ็คนี้น่าสนใจมากคือซื้อ0บาทมันหมายความว่าเราจะต้องซื้อหรือว่าเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนจริงๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยและเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะเขาจะคืนหยกนะครับตามจำนวนเงินที่เราจ่ายจะบอกว่าไม่เติมเงินก็ไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะเติมเข้าไปในระบบแล้วไงแต่แค่เราได้เงินคืนมาในรูปแบบของหยกเท่านั้นเองในส่วนของอาชีพเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันคือกระบี่นะครับอันนี้คือจะโจมตีค่อนข้างเร็วขับเคลื่อนค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีอาชีพร่มนะครับอันนี้คือเป็นพระนั่นเองครับสายสนับสนุนจากระยะไกลอาชีพนี้จะเป็นอาชีพเดียวนะครับที่มีแต่ตัวละครเพศหญิงนะครับแล้วก็มันจะมี2ปุ่มเห็นไหมด้านขวาล่างก็คือจะมีเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นสาวโตแล้วกับเวอร์ชันโลลินั่นเองครับส่วนอาชีพที่เหลือจะมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับส่วนอาชีพที่3ครับทวนครับผมใครที่ชอบป้องกันแล้วก็ต้องเลือกอาชีพนี้เลยครับเป็นสายแทงนั่นเองและก็อาชีพสุดท้ายครับปืนครับผมแปลกแหวกแนวแล้วครับผมกระบี่ไม่ต้องคว้าปืนมายิงเลยดีกว่าครับใครที่ชอบสายโจมตีระยะไกลนี่คืออาชีพที่ท่านผู้ชมควรจะเล่นนะครับเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้วนะครับมันจะมีพรีเซตให้เราเลือกอยู่แล้วด้านซ้ายนะครับรอเราเอาการเลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะแต่งหน้าทำผมเองทำได้นะครับมันก็แต่งได้ในระดับหนึ่งเลยครับเช่นสีอย่างเงี้ยเลือกได้หลายเฉดมากๆครับส่วนบริเวณใบหน้าก็ปรับได้ค่อนข้างเยอะครับคิ้วจมูกปากอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเกรดแบบนี้ด้วยทำให้เราแบบว่าเลื่อนได้ง่ายปรับปรุงได้ง่ายมากนะครับแล้วก็จะเป็นพวกการแต่งเห็นไหมคือมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับลองมาเช็คกันดูเองแล้วกันครับแต่งได้เป็นวันเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยครับมันคือระบบออโต้เควสนั่นเองครับกดปุ๊บก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ไม่ว่าจะเป็นคุยเควสต่อสู้กับมอนสเตอร์อะไรงี้มันจะทำให้เองนะครับลูกเล่นของการต่อสู้จะมีการกิ้งหลบด้วยด้านขวาล่างนะครับสกิลก็จะติดตั้งได้4สกิลแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงเห็นเฮงเจียวไหมไซอิ๋วน้อยหงอโคงน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีน้องมังกรด้วยนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าน้องมังกรคนนี้เนี่ยนี่ตัวนี้สามารถแปลงร่างกลายเป็นสาวงามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาโมโมนี่คือร่างแรกของเขานะครับเป็นมังกรน่ารักใช่ไหมอันนี้ก็ดูโตขึ้นมาหน่อยครับแต่พอเราเลื่อนแรงน้องเป็น SS ครับก็คือจะดูแบบเด็กขึ้นมาหน่อยอันนี้คือเริ่มเป็นเหมือนกับครึ่งคนครึ่งมนุษย์เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูอันสุดท้ายเลยนี่เป็นไงครับสวยงามครับผมนี่คือเวอร์ชั่นสาวสวยโตแล้วนะครับเมื่อเราเล่นมาสักพักนะครับจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเพดานเลเวลเนาะก็คือเราจะต้องไปทำกิจกรรมประจำวันให้เลเวลเราถึงก่อนนะครับมันถึงจะไปลุยตามเนื้อเรื่องหลักต่อได้แล้วกิจกรรมประจำวันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนดูด้านขวาบนเลยนี่เห็นคำว่ารายวันไหมนั่นแหละครับมันก็จะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับซึ่งก็มีเป็น10กิจกรรมเลยนะครับถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรกู้คืนรางวัลได้นะก็ต้นคลิปพูดไปแล้วใช่ป่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสัก 2-3 กิจกรรมกันละกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมขาดเลเวลใช่ไหมผมอาจจะไปทำกิจกรรมที่มันได้เลเวลก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันมีเขียนบอกเลยกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองไปอันนี้ละกันแดนปีศาจครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะมีมอนสเตอร์มาบุกเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเวลาเกือบ3นาทีนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเก่งมากเพียงพอแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับฟาร์มไปเลยชิวๆครับผมต่อไปมานี่ดีกว่าครับบอสโลกดีกว่าจะดรอปพวกไอเทมต่างๆที่ทำให้เราเก่งขึ้นเช่นอาวุธแล้วก็พวกตีบวกนะครับไปกันเลยสำหรับการล่าบอสนะครับในบางครั้งเราจะเจอผู้เล่นอื่นอยู่ด้วยนะครับก็ดีกว่าสู้คนเดียวครับคือสู้กันหลายๆคนเนี่ยเราก็จะทำให้เราปิดบอสได้ไวไง
แต่ถ้าเกิดดาเมจเราน้อยของเราก็จะได้น้อยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีสู้บอสคนเดียวไหวก็สู้ๆไปเถอะนานหน่อยแต่ว่าเราจะได้ของเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคือบางแผนที่เนี่ยเราจะสามารถตีกับผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะพอเราชนะบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนครับของมันก็จะออกมาอื้อซ่าเลยครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะออกจากดันเจียนก็คลิกบริเวณนี้นะครับด้านขวาบนนะมาดูเกี่ยวกับ PVP กันบ้างดีกว่านะครับให้มาที่แท็บเลือกทำนะครับมันจะมีอันนี้อยู่นะครับก็2อันเลยนะแต่นี้คือจะมาตามช่วงเวลานะครับอ่ะก็เริ่มเลยกันละกันอันนี้เนาะสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็ดูค่าพลังของตัวเองครับพอมุม 330,000 ใช่ไหมสู้กับใครได้บ้างเนี่ยโอ้ได้หลายคนอยู่นะพยายามหาคนที่พลังน้อยๆแล้วก็อันดับต่ำๆอ่ะเพราะว่าเราต้องไต่อันดับถูกไหมอย่างเช่น2คนนี้ดูดิคนนี้เขาพลังต่ำกว่าไงแต่อันดับเขาสูงกว่าคนนี้งั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยกันละกันนะครับจะเรียกว่าต่ำกว่าศูนย์บางทีก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคืออันดับตัวเลขยิ่งน้อยมันยิ่งดีไงเข้าใจใช่ไหมเออหวังว่าคงจะไม่ได้พูดอะไรผิดไปนะสำหรับการ PVP เนี่ยก็ปล่อยบอทได้เลยนะครับแล้วเราก็จะลงมากับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยอ้าวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากครับเนื่องจากพลังผมเยอะกว่าเขาหลายเท่าไงมันก็จะจบไวแบบนี้แหละสำหรับวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาไหมคลิกได้เลยนะครับแล้วมันจะมีไอคอนของเขาอะคลิกเสร็จปั๊บก็จะมีพวกแบบเกี่ยวกับการแชทเพิ่มเพื่อนชวนเข้าทีมชวนเข้ากิลด์อะไรเงี้ยก็ทำที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมอบความขวัญให้ก็ทำได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของระบบวาสนาหรือว่าการแต่งงานด้วยนะก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมล่ะนั่นแหละแล้วก็ให้ของโฮงของขวัญกันไปทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยหัวใจถึงในระดับหนึ่งก็จะไปแต่งงานได้อะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีตัวของสเตตัสให้ด้วยสกิลก็มีนะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนส่วนตัวอีกต่างหากต้องเรียกว่าเป็นดันเจี้ยนคู่รักจะดีกว่าเนาะอิจฉาคนมีแฟนจังเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นกับเพื่อนตัวจริงเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าระบบโซเชียลได้เช่นเดียวกันด้านขวาล่างตรงนี้แหละแต่แล้วนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนที่ด้านล่างได้เลยแล้วก็ไปหาเอาเลยครับจะเซิร์ชหาชื่อหรือว่าแอดโมโมซัวๆตรงนี้ก็ทำได้นะครับแล้วพอเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นมันมีความคืบหน้าเห็นไหมเรื่องของหัวใจด้วยส่วนระบบกิลด์นะครับก็คือจะอยู่บริเวณด้านขวาล่างสุดตรงนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ากิลด์เนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดกิลด์แต่อันนี้คือต้องเป็นหัวหน้ากิลด์เนาะแล้วก็ต้องมีแต้มกิลด์ในระดับหนึ่งก่อนนะครับซึ่งมันก็ได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแหละเราสามารถไปเช็คที่สวัสดิการของกิลด์ได้เลยนะครับมันจะมีรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสุสานส่วนหยวนนะครับอันนี้คือเหมือนกับช่วยกันตีศัตรูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสู้กับพวกบอสด้วยนะครับแล้วก็มีการกิลด์วอร์ด้วยนะครับอันนี้คือผมเข้าไปร่วมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคนมันเยอะมากเลยแล้วภาพมันแตกมากอ่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูแล้วกันคือมันสนุกจริงๆนะครับสนุกมากคือมันจะบวกกัน2ฝ่ายเข้าห้ามหันกันเลยแล้วก็มันจะมีเหมือนกับ NPC ของแต่ละฝ่ายอยู่ด้วยอ่ะถ้ายิ่งเราจัดการ NPC ของฝ่ายตรงข้ามได้เยอะก็จะได้รับแต้มเยอะด้วยแต่กว่าเราจะไปจัดการ NPC ได้เนี่ยเราก็ต้องสู้กับผู้เล่นที่เขาอยู่กิลด์ฝ่ายตรงข้ามด้วยไงมันก็จะสู้กันอีลุงตุงนางมากแล้วบริเวณกลางแมปอะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นพวกทูตอยู่ถ้าเกิดเราไปจัดการพวกมันได้เราจะได้รับโบนัสด้วยอะไรแบบนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเพลินๆดีครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนะครับอันดับแรกเลยคือการเปิดกาชาปองครับฟังไม่ผิดนะครับเพราะว่าเกมนี้เรามีสัตว์เลี้ยงคู่ใจใช่ไหมดูด้านบนเลยนะครับนี่ครับคำสั่งอัญเชิญนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้ตั๋วจากการเล่นตามภารกิจต่างๆอยู่แล้วนะครับผมเปิดไป20กว่าใบแล้วนะครับก็ได้ SS มา2คนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะเปิดอีกรอบนึงดูซิจะได้ไหมมาลุ้นๆกันไปอุ้ยมีสีทองถ้ามีสีทองงี้ SS นะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันไงว่าจะเป็นใครโหอันนี้เป็นไงสีม่วงครับระดับ S อสูร AVG นี่ตัวอะไรเนี่ยอสูรชงฉีน่ารักดีครับซ้ำผมมีแล้วตือป้อยกายอันนี้มีแล้วนะครับโหน่าเสียดายซ้ำเฉยเลยตือป้อยกายแต่ผมมีเฮงเจียด้วยนะอันนี้ก็อสูรปี่เสี้ยน่ารักดีเหมือนกันครับตามนี้ก็ผมน่าเสียดายซ้ำเฉยทีนี้เราก็จะไปทำการอัปเกรดเกี่ยวกับตัวละครกันมันก็จะอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นั่นแหละนะครับอย่างเช่นในกระเป๋านะครับมันทำให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงก็เวลาเราได้ของใหม่มาไงนะครับมันจะมีลูกศรชี้บอกอยู่เลยว่าเอ้ยเรามีของใหม่ดีกว่ามานะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกดใส่ได้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราตีบวกหรืออัปเกรดอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะคือมันจะมีการโอนไปให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูด้านขวาต่อมีเรื่องของสเตตัสด้วยนะแต่ว่าเกมนี้มันอัพของมันเองไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องของความสำเร็จนะครับอันนี้คือเราทำภารกิจเออร์ชิเมนต์ของเกมไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแต้มนี้เต็มจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของยศด้วยทำตามภารกิจเสร็จปั๊บก็จะเลื่อนยศได้และก็จะทำให้เราได้รับค่าความแข็งแกร่งหรือว่าค่า CP มากขึ้นด้วย
ตัวนั้นต่อมาคืออุปกรณ์นะครับแน่นอนครับก็คือจะเป็นเรื่องของการตีบวกนั่นเองครับก็สามารถกดตีบวกทั้งหมดเลยก็ได้ครับแค่นี้แหละจบมันก็จะมีการตีบวกหลายอย่างอ่ะคือตีบวกที่เป็นอย่างเงี้ยบวก1บวก2บวก3อะไรอย่างงี้แล้วมีการพัฒนานะครับก็คือจะเป็นเลเวลของการพัฒนาโดยเกมนี้เนี่ยมันจะใช้หินพวกนี้แล้วก็อัตราความสำเร็จมันจะต่ำมากแต่เราสามารถเพิ่มได้โดยการเลือกไอเทมในระดับเดียวกันนะครับมาเป็นเหยื่อบูชายัญเห็นไหมครับแค่นี้เองแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าของชิ้นไหนได้จากไหนนะครับง่ายมากเลยครับเราคลิกเข้าไปมันจะมีบอกเลยครับได้จากที่ไหนบ้างเห็นไหมครับเออก็แค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้ผมอัปเกรดได้แล้วอัปเกรดเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้พออัปเกรดไปเรื่อยๆครับไอจรัสดาวมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็อัปเกรดได้อีกทอดนึงด้วยนะก็คือตีบวกเยอะๆนั่นแหละครับมันจะค่อยๆมาปลดได้สเตตัสก็จะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยเช่นการสกัดก็ใช้อุปกรณ์อีกรูปแบบนึงแล้วเห็นมั้ยครับคำสั่งราชันอย่างเงี้ยโชคดีอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามีวัตถุดิบอะไรก็มาอัปเกรดให้หมดก็แล้วกันส่วนฉายากับแฟชั่นเนี่ยขอพูดรวมๆกันละกันคือเวลาที่เราทำภารกิจอะไรผ่านอ่ะเนาะจะได้รับฉายามาซึ่งมันจะมีผลทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องกดติดตั้งก็ได้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของแฟชั่นนะครับซึ่งเกมเนี่ยแฟชั่นมันจะบวกค่าความสามารถให้กับเราด้วยนะครับก็ได้จากกิจกรรมต่างๆหรือว่าการเติมเงินอะไรแบบนี้ก็มีนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นจิตนักสู้นะครับอันนี้มันก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแหละนะครับเราสามารถที่จะนำมาประจนภัยด้วยกันได้2ตัวก็ง่ายๆแค่คลิกแค่นี้แหละนะก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับพยายามเอาตัวที่คิดว่าเก่งๆเอามาใส่ไว้กันละกันแล้วก็เราเล่นไปเรื่อยๆช่องมันจะปลดล็อกมากขึ้นช่องพวกนี้คือจะเป็นเหมือนกับหน่วยสนับสนุนไม่ได้ออกมาต่อสู้แต่ว่าจะมอบค่าพลังให้กับเราเข้าใจเนาะและอย่างนึง2ตัวเนี้ยไม่ต้องอัปเกรดนะครับเราอัปเกรดแค่ตัวที่อยู่ในปาร์ตี้ก็พอเพราะว่ามันจะถ่ายโอนเลเวลของตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้ตรงเนี้ยที่เลเวลต่ำที่สุดอ่ะให้กับตัวที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อัปเกรดทีเดียวพอทีนี้อัปเกรดก็คือมาตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะอัปเกรดใครครับซึ่งการอัปเกรดหลักๆก็จะมีการอัปเกรดเลเวลแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลมันตันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเลเวลมันตันเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาทำการล้างกระดูกล้างกระดูกคือใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับพอเรากดล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้สเตตัสโบนัสใช่ไหมครับถ้าเกิดมีสเตตัสโบนัสอันใดอันหนึ่งเต็มและเลเวลเต็มมันจะมาทำการทะลวงได้อย่างเช่นกรณีนี้คือเลเวล250ใช่ไหมถ้ามันตันเรียบร้อยแล้วสเตตัสตรงนี้ตันแล้วอะไรเงี้ยก็ทะลวงเสร็จปั๊บแม็กเลเวลจะกลายเป็น300และสเตตัสมันก็จะเก่งขึ้นมากด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับมีคำสั่งอัลบั้มเวลาที่ท่านผู้ชมได้ตัวละครอะไรใหม่ๆมาเนี่ยมันจะมีให้เรามากดรับเป็นข้อมูลนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเพิ่งได้มาเลยกดเปิดใช้ปั๊บมันจะได้รับค่า CP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนต่อไปเป็นการเลื่อนขั้นนะครับคือการเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะใช้หินพวกนี้นะครับอันนี้ก็ดรอปจากดันเจี้ยนแดนยานผมก็ลืมพูดไปเลยไอ้แดนยานเนี่ยมันคือระบบไอดอลนะเดี๋ยวพาไปดูคือมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราตามอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วเราก็สามารถมากดรับรางวัลได้ที่ตรงนี้แค่นี้แหละก็ได้รับรางวัลแล้วเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดอยากได้รางวัลต่อชั่วโมงมากขึ้นก็ไปทำการท้าดวลไงตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆมันคือระบบไอดอลนั่นแหละครับแล้วมันก็สามารถเร่งความเร็วได้ฟรีด้วยนะครับแล้วเราต้องใช้ตัวอื่นที่มีดาวเท่ากันเนี่ยมาเป็นเหยื่อบูชายัญด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดกาชาปองมาเยอะๆใช้คำสั่งเลื่อนขั้นทั้งหมดเลยก็ได้นะมันก็จะวิเคราะห์ให้เองว่าเอ้ยมีตัวไหนที่เราสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาพวกที่มันไม่ใช่5ดาวอ่ะพวก3ดาวพวก4ดาวเนี่ยอัปเกรดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆให้กลายเป็น5ดาวไงแล้วเราก็จะได้เอา5ดาวนี่แหละมาเป็นเหยื่อบูชายัญให้กับตัวละคร5ดาวจริงๆของเรานั่นเองครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการเรียนทักษะเสริมด้วยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาจากกิจกรรมต่างๆมาให้ได้ก่อนนะครับพอเราได้หนังสือมาปุ๊บเราก็จะเรียนสกิลให้ตัวละครตัวนี้มันเก่งขึ้นได้ครับส่วนต่อมานะครับเป็นระบบสัตว์คีย์ซึ่งสัตว์คีย์เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือม้าขาวที่เราได้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับอันนี้อัปเกรดได้ด้วยนะครับดูด้านขวาล่างแล้วก็จะมียาพวกนี้ด้วยนะถ้าได้มาก็คือสามารถกดอัพได้แล้วถ้าเกิดว่าดาวยิ่งสูงเนี่ยมันจะมีสกิลติดตัวมากขึ้นด้วยแล้วเท่านั้นไม่พอครับมันจะมีคำสั่งลักมายาซึ่งมันก็คือเป็นคอสตูมของม้าขาวนั่นเองครับเราสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปขอพูดถึงสัตว์มายานะครับสัตว์มายาคือไอ้ตัวที่มันเป็นเทพที่บินอยู่ข้างๆเรานี่แหละแน่นอนว่ามันสามารถอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยก็กดอัปเกรดไปได้เลยถ้ามีของเนาะแล้วก็การอัปเกรดเนี่ยดูด้านซ้ายเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม HP เพิ่มป้องกันเห็นไหมมันใช้ตัวของไอเทมคนละชนิดกันนะครับและมันก็มีคอสตูมด้วยครับหรือการจำแรงกายเห็นไหมครับน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทักษะนั่นเองครับคือระบบสกิล
ซึ่งเกมนี้เราติดตั้งได้แค่4สกิลเท่านั้นนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสกิลเรานี่มีอื้อเลยเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณากันให้ดีแล้วกันว่าจะติดตั้งสกิลไหนแต่เกมนี้มันมีไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วครับเช่นตีมอนเควสควรจัดแบบไหนตีแบบคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมอนเควสตัวเดียวตีบอสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องสู้คนเดียวน่ะอันนี้ดีส่วนนี้คือหลายคนไงเผื่อเราแบบไปกิลวอร์ศัตรูมาเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลือกต่อต้านหลายคนได้แต่ว่าบางสกิลผมยังไม่ได้เรียนไงมันเลยไม่ให้เลือกเท่านั้นเองส่วนสุดท้ายนี่คือกำหนดเองตามใจนะครับก็แค่นี้แหละจบนะครับจะใช้อันไหนก็เลือกได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็พวกสกิลอะครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับคือเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นอะเราจะได้รับแต้มสกิลมาอัปเกรดด้วยก็พิจารณาดีๆก่อนอัปเกรดกันแล้วกันอ๋อแล้วก็เกมนี้มันมีเปลี่ยนอาชีพด้วยนะเว้ยคือพอเราเปลี่ยนอาชีพแล้วเนี่ยสกิลมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็เวลาเราจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยให้เรามาเช็คบริเวณนี้ครับนี่คือเลเวลถึงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับแล้วมันก็จะบอกเราเลยว่าเราต้องไปทำอะไรทำเควสอะไรนู่นนั่นนี่ไปอัปเกรดตัวละครมาเราก็จะเลื่อนคลาสได้นั่นเองครับซึ่งการเลื่อนคลาสครั้งแรกจะมีปีกสุดเทพให้ด้วยนะสกิลอีกส่วนหนึ่งคือเป็นสกิลจากกิลด์นั่นเองเพราะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์ต่างๆมาเพื่อให้ได้รับหนังสืออันนี้มานะครับแล้วก็เอาอันนี้แหละครับมาเรียนก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะบวกอะไรครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างนะครับก็คือจะอยู่ใกล้ๆระบบกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้ก็ลืมพูดไปครับเกมนี้มันเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูปฟันเฟืองอยู่ด้านซ้ายล่างเลยเห็นไหมครับใกล้ๆหัวของผมนั่นแหละคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการปรับที่หลากหลายนะครับเช่นการปรับกราฟิกแบบเป็น 3D 2.5D ซึ่งจริงๆไอ้พวกนี้มันให้เราปรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวของไอเทมโค้ดด้วยนะครับไอเทมโค้ดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันละกันเนาะหรือไม่ก็ไปดูในแฟนเพจของเกมอ่ะเขามีแจกเป็นระยะอยู่แล้วนะครับก็มาเติมได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับก็มาปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ FPS ก็ปรับได้ HDR ก็ปรับได้นะครับงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวหนังจีนกำลังภายในกราฟิกดูค่อนข้างดีเล่นชิลๆไม่ปวดหัวแล้วก็เกมนี้ผมว่าโอเคอยู่นะลิงก์ดาวน์โหลดก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับ